ย้อนคำทำนายของแขกเลี้ยงวัวเมื่อได้เห็นชะตาของหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ในปี2489ฟ้าลิขิตให้ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2489ปีนั้นนับเป็นปีแรกที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลเป็นพระโอรสพระองค์ที่สามในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถเป็นพระราชโอรสองค์ที่12ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และหม่อมเจ้าอัปสรสมานเทวกุลต้องเสด็จไปดำรงตำแหน่งรัฐทูตวิสามัญและอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำสำนักเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษทั้งนี้ได้ทรงพาหม่อมหลวงบัวกิติยากรหม่อมหลวงบัวสกุลเดิมสนิทวงศ์เป็นธิดาของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์และท้าววนิดาพิจารณีคุณบางสนิทวงศ์ณอยุธยาตลอดจนโอรสและธิดาทั้งหมดหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิจกิติยากรและหม่อมราชวงศ์หญิงบุษบากิติยากรไปอยู่ด้วยกระทั่งในปีพ.ศ. 2490จึงย้ายไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและมาที่ประเทศฝรั่งเศสตามลำดับสำหรับหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์แล้วชีวิตในช่วงวัยเยาว์กระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยสาวรุ่นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเดินทางและหลากหลายสีสันพันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้นภายในตัวตนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอกในช่วงที่หม่อมหลวงบัวตั้งครรภ์หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์นั้นเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยหม่อมเจ้านักขัดมงคลซึ่งแต่เดิมทรงรับราชการทหารจนได้รับพระราชทานยศพันเอกก็ได้ทรงออกจากประจำการและได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ไปรับตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีหม่อมหลวงบัวที่กำลังครรภ์แก่จึงกลับไปอยู่ที่บ้านของบิดาและมารดาคือบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ที่ถนนพระรามหกตำบลวังใหม่สะพานเหลืองอำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครกระทั่งวันศุกร์ที่12สิงหาคมพ.ศ. 2475ทารกน้อยธิดาคนแรกของหม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงถือกำเนิดขึ้นที่บ้านของท่านตานั่นเองและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทั้งนี้โดยมีฐานันดรอยู่ในชั้นหม่อมราชวงศ์3เดือนหลังจากให้กำเนิดธิดาคือในเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2475นั้นเองหม่อมหลวงบัวจึงได้เดินทางไปสมทบกับหม่อมเจ้านักขัดมงคลที่กรุงวอชิงตันดีซีหม่อมราชวงศ์หญิงผู้เยาว์วัยจึงต้องอยู่ห่างไกลจากพระบิดาและพระมารดาตั้งแต่ยังยาวโดยหม่อมหลวงบัวได้มอบคุณหญิงให้อยู่ในความพิทักษ์ดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประภัทรและท้าววนิดาพิจารณีซึ่งท่านตาท่านยายทั้งคู่ก็เปี่ยมด้วยความเมตตารักใคร่ต่อหม่อมราชวงศ์หญิงผู้นี้อย่างยิ่งกระทั่งว่าหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์เป็นหลานคนแรกที่เรียกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรว่าตาจ๋าติดปากทุกคำในขณะที่หลานคนอื่นๆล้วนเรียกขานท่านด้วยความเคารพยำเกรงว่าคุณตานอกจากนี้ในบางคราวท่านย่าคือหม่อมเจ้าอัปสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลก็
็ทรงรับหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ผู้เป็นนัดดาร่วมเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเช่นในคราวที่ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีพ.ศ. 2476จึงนับว่าในวัยเยาว์ของหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเดินทางและความเปลี่ยนแปลงโดยแท้จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงทรงลาออกจากตำแหน่งและกลับประเทศไทยซึ่งเป็นปีเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลได้ทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญจากคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นสมัยแรกของรัฐบาลยุคที่พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีให้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีในเวลาต่อมาดังนั้นหลังจากต้องห่างจากพระบิดาและพระมารดาตั้งแต่เมื่อครั้งอายุเพียง3เดือนในปีพ.ศ. 2477นั้นเองหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งขณะนั้นอายุได้2ขวบ6เดือนจึงย้ายจากบ้านท่านตาย่านสะพานเหลืองกลับมาอยู่พร้อมหน้าครอบครัวกิติยากรอีกครั้งณตำหนักในวังเทเวศริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็มีบ้างบางครั้งที่คุณหญิงกลับไปค้างบ้านของท่านตาที่เธอคุ้นเคยเป็นอันดีครั้งหนึ่งระหว่างที่หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์มาพักกับท่านตานั้นเองก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและนำมาสู่การล้อเลียนภายในครอบครัวเป็นที่สนุกสนานยิ่งในเวลาต่อมาเนื่องจากในวันหนึ่งพี่เลี้ยงได้อุ้มหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ในวัย2ขวบกว่าออกไปเดินเล่นประจวบกับขณะนั้นมีแขกชาวอินเดียซึ่งเรียกกันว่าแขกเลี้ยงวัวที่เป็นเพื่อนของแขกยามประจำบ้านได้แวะมาหากันพอแขกเลี้ยงวัวเหลือบมาเห็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็จ้องอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกวักมือเรียกพี่เลี้ยงเพื่อจะขอเห็นหน้าหม่อมราชวงศ์หญิงองค์น้อยให้ชัดๆจนเมื่อได้เห็นในระยะใกล้แล้วแขกเลี้ยงวัวคนนั้นก็พูดขึ้นว่าต่อไปจะได้เป็นมหาราณีเลี้ยงได้ฟังก็ชอบใจนำไปเล่าให้คนในบ้านฟังซึ่งแม้จะเป็นคำทำนายที่ออกจากเกินจริงอยู่บ้างแต่ก็ทำให้ผู้ได้ฟังพลอยอมยิ้มด้วยความเห็นดูในความน่ารักของมหาราณีน้อยผู้นี้ไปตามกันต่อมาเมื่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เจริญวัยขึ้นเลยเป็นเหตุให้คุณพี่ชายทั้งสองคนเอามาล้อเป็นที่ขบขันว่าเป็นราชินีแห่งอบิสซิเนียบางครั้งถึงกับทำให้ผู้ถูกล้อต้องนั่งร้องไห้ด้วยความอายและเจ็บใจแต่พี่ชายทั้งสองก็ยังไม่หยุดล้อกลับเอาเศษผ้าม่านขาดมาทำเป็นธงโบกอยู่ไปมาพร้อมทั้งบอกว่าเป็นธงประจำตัวของพระราชินีเหตุการณ์เหล่านี้ยังเป็นที่ขบขันอยู่จนถึงทุกวันนี้เมื่อมีการกล่าวถึงความหลังท่านผู้หญิงเก้นหลงสนิทวงศ์ณอยุธยาเล่าไว้ในหนังสือเป็นอยู่คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถล่วงเข้าสู่ปีพ.ศ. 2479เมื่อหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์มีอายุได้4ขวบท่านได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรกในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีแต่ครั้นเมื่อมีอายุย่าง8ขวบก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยแม้ในขณะนั้นเหตุการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศไทยจะสงบลงแล้วแต่ครั้นเข้าสู่ปีพ.ศ. 2482เป็นต้นมาสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามโลกครั้งที่2ก็ปะทุขึ้นและเริ่มแผ่ขยายมาถึงประเทศไทยกรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศหลายครั้งจนการคมนาคมไม่สะดวกท
ทำให้หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์เนื่องจากโรงเรียนนี้อยู่ใกล้วังพระบิดาแต่ในปีต่อมาพ.ศ. 2483ท่ามกลางสถานการณ์ความร้อนแรงของไฟสงครามนั้นเองก็มีเหตุให้คุณหญิงและครอบครัวต้องโศกสะเทือนใจซ้ำอีกเมื่อพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรล้มป่วยด้วยไข้มาลาเรียและเบาหวานบวกกับโรคหัวใจทั้งอยู่ในวัยชราแม้จะได้ระวังรักษาอาการอย่างกวดขันแล้วก็ตามที่สุดแล้วตาจ๋าของหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ก็จากไปในเดือนตุลาคมปีนั้นเองกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงได้ราวหนึ่งปีในฝั่งยุโรปเยอรมนีประกาศยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่8พฤษภาคม2488ขณะที่ฝั่งเอเชียนั้นสงครามยังคงดำเนินต่อไปแต่ในที่สุดญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้สงครามเมื่อวันที่15สิงหาคม2488จากนั้นประเทศไทยก็ประกาศสันติภาพในวันถัดมาคือวันที่16สิงหาคม2488หม่อมเจ้านักขัดมงคลจึงได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ทูลขอให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำราชสำนักเซนต์เจมส์ประเทศอังกฤษก่อนที่จะย้ายไปประจำที่ประเทศเดนมาร์กและประเทศฝรั่งเศสในปีถัดมาพ.ศ. 2490โดยการเสด็จทั้ง3ประเทศในครั้งนี้หม่อมเจ้านักขัดมงคลได้พาหม่อมหลวงบัวและอนสธิดาทั้งหมดย้ายตามไปด้วยสำหรับหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์แล้วกรุงปารีสณเวลานั้นพ.ศ. 2590นับเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่ซึ่งคุณหญิงไม่คุ้นเคยเอาเสียเลยซึ่งระยะทางที่ไกลแสนไกลจากดินแดนมาตุภูมิเช่นนี้ก็ทำให้คุณหญิงวัย15ปีรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอยู่ไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังนับเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกช่วงหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวกิติยากรได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าอีกครั้งที่สำคัญยิ่งก็คือดินแดนแห่งนี้คือสถานที่ที่ทำให้คุณหญิงได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกกระทั่งได้ทำหน้าที่ถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระองค์ท่านเสมอมานับจากนั้นนอกจากนี้ณกรุงปารีสแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ทำให้หม่อมราชวงศ์สาวสวยได้พบพันและทำความรู้จักกับความรักเป็นครั้งแรกในชีวิต